ที่อีกประเด็นหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจก็คือการตรวจสอบคลิปเสียงลับของบรรดานักร้องเรียนหรือว่านักการเมืองชื่อดังที่อาจจะมีการเรียกรับเงินนะครับซึ่งบอสพอลได้กล่าวอ้างในระหว่างการให้ปากคําก็มีรายงานนะครับว่าคนขับรถเนี่ยเป็นตัวละครลับอีกตัวที่เปิดเผยขึ้นมาของบอสพอลและคนขับรถบอสพอเนี่ยได้ส่งมอบโทรศัพท์ครับ โทรศัพท์มือถือเอาอีกเครื่องหนึ่งแหละซึ่งก็คาดว่าในเครื่องนั้นนะครับพี่อีฟคุณผู้ชมครับจะมีคลิปเสียงบันทึกอะไรไว้หรือไม่อย่างไรซึ่งตํารวจจะตรวจสอบนะครับโดยพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางท่านเปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยได้สั่งการให้พลตํารวจตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปกปปปประสานข้อมูล ร่วมกับทางตำรวจกองบังคับการปร,บปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบกปอทครับตรวจสอบไฟล์ต่างๆในโทรศัพท์มือถือของบอสพอที่ยึดไว้ทราบว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบดำเนินการนะครับส่วนจะมีการเชิญตัวนักการเมืองหรือบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ยมาให้ปากคําเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีนี้หรือไม่อย่างไรพลตรตรีจรุนเกียรติท่านบอกว่าต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทราบพยานหลักฐานต่างๆให้แน่ชัดก่อน ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรโดยในวันนี้แหะครับจะประชุมร่วมกับทีมตรรารวจบกปป,อปอนอกรอบครับเพื่อหาหรือแนวทางการทํางานในประเด็นนี้สําหรับการติดตามตัวนายเอกครับคนขับรถส่วนตัวของบอสพอเพื่อตามหาโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของบอสพออีกเครื่องเนี่ยมาตรวจสอบนั้นล่าสุดครับมีรายงานวา่านะเมื่อช่วงเย็นของวันที่19ที่ผ่านมานั้นนายเอกได้เข้ามาส่งมอบโทรศัพท์มือถือเครื่องอีกเครื่องหนึ่งของบอสพ,พอให้กับทาง ตำรวจชุดคลี่คลายคดีแล้วครับค,คือบอสพอเนี่ยจะมีโทรศัพท์สองเครื่องนะคะอีกเครื่องก็อยู่กับคนขับรถส่วนตัวที่ชื่อในเอกเนี่แหละซึ่งในเอกก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนานาโทรศัพท์ของบอสพอไปซุกซ่อนอเพียงแต่ตั้งใจจะนําไปให้เลขาส่วนตัวของบอสพอดูแลเก็บรักษาเอาไว้แต่เมื่อทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานจึงรีบนํามาส่งมอบให้กับทางตำรวจทันทีโดยเจ้าหน้าที่จะนําส่งให้ตำรวจบอกอ ปออทเพื่อตรวจวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่มีบุคคลใกล้ชิดคนใดของบอสพอที่ทราบประหัิเปิดเครื่องเครื่องนี้ ทางนี้ถ้าหากว่าตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องแล้วพบว่ามีไฟล์คลิปเสียงจริงก็จะถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญในการคลี่ปมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีคลิปเสียงลับเช้าต่างๆว่ามีบุคคลใดบ้างเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับ ด้านนายสิทธาเบียบังเกิดครับทนายความ WFH ได้แจ้งสื่อมวลชนครับว่าวันนี้แหละครับ10น,10น10าฬิกาโมงเช้าวันนี้จะเดินทางไปที่ DSI นะครับเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินกับนายสอเสือกรณีที่มีคลิปเสียงเรียกรับจากบอสพอดีไอคอน Group นอกจากนี้นะครับทนายต้มก็ยังโพสต์ภาพแล้วก็โพสต์ข้อความติดแฮชแท็กดลับแมคเดอร์น ระบุบอกว่าก่อนที่ตำรวจจะออกหมายจับแก๊งดีไอคอนรุกคเทวดาเนี่ยได้ส่งลูกกรอกไปวางแผนกับปีเตอร์อันนี้เป็นตัวละครที่ตั้งชื่อขึ้นมาะนะไปวางแผนกันที่ร้านแมคโดนัลย่านรามอินทาครับซึ่งวันนี้21ตุลาคมนี้นะครับจะนำหลักฐานต่างๆไปมอบให้กับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ขณะที่ในช่องแสดงความคิดเห็นครับทนายตั้มก็เขียนข้อความเพิ่มเติมครับว่า ชอบกินชุดแฮปปี้มิลก็ไม่บอกมีคนก,กดไลค์เยอะมากนยคะสำหรับโพสต์นี้คอมเมนต์นี้ค่ะ